ภายในคลิปวิดีโอนี้นะครับผมก็จะเอาเลเปอร์คอนเนี่ยไปเทรดที่เทรดดิ้งพลาซ่าเราไปดูกันว่าเจ้าเลเปอร์คอนเนี่ยจะแลกอะไรได้บ้างไปดูกันเหมือนเดิมนะครับทุกคนครับเดี๋ยวคลิปวิดีโอนี้เนี่ยผมก็จะเอาเจ้าเลเปอร์คอนนะครับที่ผมเพิ่งรีวิวในคลิปที่แล้วเนี่ยมาลองเทรดดูนะครับว่าเจ้าเลเปอร์คอนเนี่ยสามารถเทรดอะไรได้บ้างนะมาดูกันว่าคลิปเนี่ยจะมีอะไรพีคหรือเปล่านะโอเคอย่างแรกขอเช็คตลาดก่อนได้ไหมทุกคนนะน้องๆพี่ขอแบบเช็คตลาดก่อนว่าโอ้โหกล่องละ34เลยเหรอคือจริงผมเปิดไปเป็นร้อยๆกล่องนะถ้าผมเอามาขายนี่ผมได้เป็นพันเพชรเลยนะคือน้องๆสามารถเอามาขายได้เลยนะแต่ผมไม่แน่ใจว่าราคาขนาดเนี้ยขายออกหรือเปล่าหรือว่ามันเป็นราคาที่ถูกวะหรือว่ามันแพงเฮ้ยเมื่อกี้สต็อกมันมี4แปลว่ามันขายได้ทุกคนน้องๆมาฟาร์มขายกันได้นะทุกคนใครที่แบบอยากได้เพชรไปสุ่มตัวละครโหดๆเนี่ยก็สามารถมาสุ่มได้นะนี่เขาเติมสต็อกเรื่อยๆด้วยนะโอเคผมขอเช็คตลาดก่อนนะอ๋อโอ้โหไฮเปอร์ 35,000 เคเลยเหรอโหไฮเปอร์ 35,000 เลยนะโอ้ my god เยอะมากโอ้โอเคก็อดลี่ 2K โอ้โหไททันโคเวอร์แมนไททันโคเวอร์แมนคือแพงมากผมยังไม่รู้นะว่าเจ้าไททันโคเวอร์แมนเนี่ยมันดีแค่ไหนนะซึ่งผมยังไม่ได้ไงทุกคนก็ถ้าน้องๆอยากให้พี่รีวิวนะครับก็ช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับถ้าแบบน้องๆแบบคอมเมนต์แบบให้กำลังใจผมหรือกดไลค์เนี่ยคือผมโคตรรู้สึกดีเลยนะครับไม่น่ามีอะไรมากมายนะครับผมขออนุญาตเปิดเทรดเลยแล้วกันนะครับมาดูกันว่าผมจะได้อะไรนะฮะโอเคคนแรกมาละผมขอเขาเทรดเองนะอ่ะมาดูเขาจะให้อะไรเราหรือเปล่านะครับฮู้เลเซอร์คาเมราแมนอัพขออีกเขาเป็นคนไทยนะครับบวกอะ เอ้ยไม่ได้ไม่คุ้มผมลองแกล้งไปก่อน ผมขอปัดเลยแล้วกันไม่คุ้มไม่คุ้นนายต้องบวกสิ โอเคจริงๆมันก็ไม่คุ้มจริงๆแหละนะครับมาต่อนะครับอ่ะเทรดไปอีกนะฮะอย่านะครับการเทรดเราต้องกำไรนี่ครับกำไรให้ได้มากที่สุดแล้วก็บาลานซ์ให้ได้มากที่สุดนะครับโอ้ซินิสเตอร์คาเมราแมนตัวนี้ผมบอกเลยว่าคุ้มนะถ้าแบบว่าประสิทธิภาพอ่ะอาจจะสู้เจ้าตัวใหม่ไม่ได้นะครับแต่ผมบอกเลยว่าความแรเนี่ยซินิสเตอร์เท่านั้นนะเพราะซินิสเตอร์ตอนนี้มันเป็นของวันฮาโลวีนไงทุกคนซึ่งมันผ่านมาหลายเดือนแล้วเนาะทุกคนนายเพิ่มได้ไหม ของเราดีกว่าของเราดีกว่าของเราดีกว่านายนายเอาเพิ่มไม่ ไม่นายเพิ่มไม่ได้หรอผมว่าเขากดตัดแน่นอนตัวนี้มันแรเห็นไหมทุกคนคือเขารู้ว่ามันเป็นตัวแรไงทุกคนแรแต่แบบเราไม่ได้นายต้องเพิ่มมันแรแต่เราไม่อยากได้จริงๆก็อยากได้นะมันแรแต่เราไม่อยากได้แต่เราไม่อยากได้แล้วผมจะมาเทรดทำไมวะไม่มันคือเหลี่ยมทุกคน มันคือเหลี่ยมการพูดคุยนะครับทุกคนครับมาดูกันว่าเขาจะกดยกเลิกหรือเปล่าขอปัด อุ้ยเขาปัดผมทุกคนเฮ้ย มันจะไม่มีตัวคุ้มๆมันจริงๆหรอเฮ้ยรีเจนเลยนะเว้ยตัวโคตรเกียร์เลยนะเว้ย อันนี้ผมพูดเล่นๆนะทุกคนนะจริงๆคิวไอ้จริงๆตัวนี้มันก็หาง่ายๆอ่ะทุกคนนะครับผมก็ปั่นๆทุกคนเล่นอย่าซีเรียสนี่ฮะอ่ะผมขอแกล้งๆหน่อยแล้วกันบวกๆดิบวกๆหน่อยเผื่อบางคนเขาแบบอยากได้ไงแบบขี้เกียจเล่นนะพี่อะไรเงี้ยบวกแล้วนายจะลบมาหรือเปล่าบวกหน่อยอ่ะลองแกล้งๆกดไปหน่อยอ่ะปึ๊บไม่มันราคาโอ้โหยังพูดไม่จบเลยหนุ่มให้พูดจบก่อนสิมาเฮ้ยเฮ้ยเอาดีคือถ้าเขาแลกผมเอานะ ผมเอาเลยนะผมไม่แบบผมไม่ปฏิเสธนะถ้าโอเคนายปฏิเสธเราเฮ้ยผมว่าจริงๆมันต้องมีคนอยากได้เว้ยเขาอาจจะเป็นหนึ่งในร้อยก็ได้ทุกคนเราต้องเชื่อมั่นว่าเราสามารถเฮ้ยอันนี้ก็คุ้มนะถ้าผมแลกอ่ะเฮ้ยเลเซอร์การคาเมราแมนจริงๆก็คุ้มนะคุ้มเฮ้ยเอาจริงดิแต่ผมไม่เอาขอแบบดีกว่านี้ถ้าเป็นตัวพิษอ่ะเฮ้ยนายจะแลกเราใช่ไหมเฮ้ยเอาโอ้เขาคงไม่เอาครับทุกคนเพราะว่าเขาจะมาแลกตัวซ้ำทำไมแล้วก็เขาขาดทุนไป1ตัวด้วยใช่ไหมโอเคผ่านเลยนะครับไม่เสียเวลานะฮะมาต่อฮะต่อเลยโอเคนายมีอะไรมาเสนอให้เราบ้างอ๋อคิวปิดเตอร์กี้สไปเดอร์ผ่านครับทุกคนครับผ่านแต่ถ้าใครไม่มีคิวปิดผมก็แนะนำให้แลกนะเพราะว่าผมมองว่าคิวปิดน่าจะโอเคกว่านะถ้าวางต้นเกมผมว่าเขาวางถูกนะทุกคนคิวปิดน่าจะโอเคกว่านะเอาไปฟาร์มอะไรอย่างเงี้ยถ้าใครไม่มีคิวปิดผมแนะนำเป็นคิวปิดละกันเนาะเพราะว่าคิวปิดมันฟาร์มดีซออัปเกรดไม่เอาผมมองว่าตัวมันไม่โหดอะถ้าเป็นตัว UDC พิษแต่โอเคอยู่นะครับมาเอ้ยกดทำไมเนี่ย
นายมีอะไรมาเสนอให้เราไหม2ตัวหรออุ้ยอันนี้ใช้ได้นะอันนี้ใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้อันนี้ใช้ได้เราสามารถเอา2ตัวเนี้ยไปขายอุ้ยเฮ้ยเราเอาไปขายเป็นเพชรได้เลยนะเนี่ยทุกคนเราไปลงร้านค้าได้เลยนะลองก่อนเอาเฮ้ยไอ้นี่มันทำให้เรามีใจแล้วก็จากไปโอเคต่อเลยครับทุกคนครับมาคนไทยนายมีอะไรมาเสนอให้เราเฮ้ยก็อตลี่เลยเหรอเฮ้ยโอ้โหนายกล้าแลกกับเราไหมล่ะเฮ้ยเฮ้ยเอาเฮ้ยไอ้นี่มันเดี๋ยวก่อนเฮ้ยให้จริงดิเอาจริงเอาจริงหรอเอาจริงกำไรเลยนะทุกคนถ้าเขาเอาอ่ะฮะเอาเฮ้ย what the เอาดีเอาไอ้นายเอาดีดีดิเฮ้ยคือผมได้เลยนะเฮ้ยเอากอดลี่มาให้กับดีเจนเฮ้ยเขาอาจจะอยากได้ก็ได้ทุกคนเราไปว่าเขาไม่ได้นะครับเอาดิกดสักทีกดสักทีน้องพี่ขอละอย่ากดยกเลิกนะขอร้องกอดลี่หนึ่งโอ้ขอร้องด้วยไม่มีกอดลี่ครับผมไม่มีครับพี่ผมไม่มีครับพี่ผมขอเถอะครับเอาเขียนผิดเขียนถูกอีกแล้วเอ้าผมขอด้วยครับได้โปรด please ได้โปรดนะครับได้โปรดเถอะผมขอได้ไหมเฮ้ยเฮ้ยเขาให้ผมเฉยเลยเฮ้ยคุ้มแล้วครับทุกคนอย่างเนี้ยโอเค